คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพี่กุ๊กกุ๊กไม่แนะนำให้ทำตามอย่างเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันในช่องกุ๊กกุ๊ก Channel นะครับมารอบนี้กันที่เกม Sweet Bonanza นะครับของค่าย Pragmatic Play นะทุกคนผมสู้ได้ทุกเกมนะครับผมขอเกริ่นก่อนนะทุกเกมนะครับสู้ได้หมดนะครับช่วงนี้ยอมแพ้แค่โลมานะครับโลมาก็มีจ่ายบ้างแต่ก็ส่วนมากช่วงนี้จะโดนมากกว่านะครับนะแต่ใจเรานะครับตอนนี้นะครับมั่นใจกับเกมอื่นมากผมยัดทุนมา 100k 100,000 ทวนเลยนะครับแล้วก็จะซื้อ Sweet Bonanza นะครับไม้เดียวจบเลยนะครับนะไม้เดียวจบเลยถ้าสมมติว่าได้ใกล้เคียงกับทุนนะครับไม่ห่างกับทุนเยอะสมมติซื้อ 100,000 ได้ 95,000 ได้ 102,000 101,000 ผมซื้อซ้ำนะครับแต่ถ้าได้เกินกว่านั้นผมเลิกหรือขาดทุนเยอะผมก็เลิกนะครับมาก่อนรับชมก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับก็ลุ้นๆ นิดนึง 96,000 ว่ะมือสั่นลุยกันครับเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ซื้อแล้วนะเนี่ยโอเคครับได้อยู่นะแต่จริงๆเชอร์รี่กับลูกอมสีฟ้าน่าจะจ่ายให้อีกหน่อยเอาดีๆหน่อยดีเอาดีๆหน่อยรอบหมุนจะหมดแล้วโหอะไรของเขาอะวันเนี้ยเฮ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเม็ดเดียวเองอะนะโอ้โหแอปเปิ้ลแค่เม็ดเดียวเองเขียวเออผมว่าเราได้ซ้ำกันอีกรอบนึงแน่เลยกำไรเน้นๆมะลายอย่างเงี้ยเน้นๆปะโอ้โหเลิกเลยเลิกเลยโอ้โหเลิกเลยนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับสระเอรอลิงสระอีกอไก่นะครับเลิกเลยเคยเข้าฟรีนะครับเคยเข้าฟรีอยู่นะพอแตกนอกด้วยนะเชอรี่ต้องเม็ดเดียวต้องลงแล้วแหละโอ้โหไม่ลงด้วยนะนี่แหละนะครับเฮ้ยเฮ้ยจับปัดจ้าเราไม่ค่อยว้าวเลยนะใจนะ บอกแล้วนะครับเกมไหนก็แล้วแต่แอดสู้นะแต่โรมาแอดยอมนะครับ ช่วงนี้ฝีมือสู้โรมาไม่ได้นะครับโดนมันกดอยู่นะช่วงนี้นะก็หาสวีทบอนัสซ่าถือว่ามาดีอยู่นะแต่ว่าไม่รู้นะซื้อต่อเนื่องหลายๆไม้เป็นไงแต่ผมไม้เดียวแล้วผมรู้จบเลยนะครับนะยัดเลยมีเท่าไหร่ยัดเข้าไปเลยนะครับก่อนจะจากไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกุ๊กชาแนลให้ผมด้วยนะครับคลิปที่แล้วก็จบเร็วนะได้โบนัสนะครับคลิปนี้ก็เวลาไล่เรียกกันนะไม่มีถอนออกนะครับผมเลิกเลยได้เดี๋ยวไปเจอโลมารอบต่อไปเล่นทุนน้อยนะครับไปละสวัสดีครับ